10,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ1 6,000 บาทครับ 6,000 บาทครับรองอันชนะเลิศอันดับ2คือ 4,000 บาทครับครับแล้วบอกเลยว่าในงานงานนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีการกันแล้วนะตอนนี้นะครับก็ผมว่าถึงเวลาสมควรแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนได้รอกันมานานแล้วครับก็ขอเชิญพี่เจมส์จิรายุมากล่าวเปิดรายงานตัวแทนนักศึกษาด้วยครับท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับคณะคณาจารย์นักศึกษาและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกคนนะครับกระผมนายจรายุทธ์ตั้งศิสุขครับเป็นตัวแทนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับผมก็เป็นตัวแทนในหนึ่งในกลุ่มครับที่ประกวดแผนธุรกิจในโครงการ BBA at RSU Business Challenge 2016ครั้งที่2นี้ครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลามาในงานนี้นะครับผมก็ซึ่งในงานนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับได้จัดการประกวดแผนธุรกิจประจำทุกภาคการศึกษาเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับภาคเรียนที่1ครับ2559นี้มีนักเรียนชั้นปีที่4ครับจาก9สาขาทั้งหมด481คนครับเข้าร่วมโครงการโดยคณะบริหารธุรกิจนะครับได้พัฒนารูปแบบการดำเนินการโดยมุ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ครับให้กับคณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสำคัญครับผมผ่านความหลากหลายนะครับของกิจกรรมอาทิเช่นการประกวดแผนธุรกิจที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีที่แล้วก็ที่บูธครับที่ทุกท่านคงได้เห็นกันแล้วครับผมแล้วก็ยังจะมีสินค้าครับที่นักศึกษาทุกท่านได้ทำขึ้นมาผลิตจริงๆมาเป็นธุรกิจจริงๆแล้วนำมาขายแล้วก็มีสินค้าจากมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยที่นำมาขายด้วยครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับในโครงงานนี้ก็จะมีนักศึกษารวมทั้งหมด27บูธเลยครับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยนักศึกษานะครับผมในการนี้นะครับคณะบริหารธุรกิจได้ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะหวังให้นักศึกษานะครับได้มีประสบการณ์ในการทำจริงๆได้ออกมาขายจริงๆเป็นแบรนด์จริงๆเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ที่เคยเรียนมาทั้งหมดจากชั้นเรียนนะครับเอามารวบรวมเอามาออกมาเป็นวิชาเป็นทักษะเพื่อให้ใช้ได้นะครับแล้วก็เพื่อมาทดลองเพื่อให้ได้ทุกคนได้รู้จักกันด้วยครับผมซึ่งในงานนี้นะครับก็จะมีธีมนะครับหรือว่าหัวข้อหลักๆเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนธุรกิจครับคือบริหารอย่างสร้างสรรค์จากการเรียนรู้นำสู่การก้าวไกลตามไทยแลนด์ 4.0 ครับผมก็เป็น Creative Business Thailand 4.0 ครับจากเหตุการณ์ต้นนี้นะครับจึงกล่าวได้ว่าการจัดโครงงานของคณะบริหารธุรกิจครั้งนี้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีในอนาคตนะครับแล้วก็คงได้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาและก็ทุกคนด้วยครับผมโดยในงานนี้นะครับก็จัดขึ้นครับได้รับเกียรติจากท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นกรรมการที่ช่วยเสนอแนะจัดทำแผนธุรกิจขึ้นในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับผมและบัดนี้ครับได้เวลาสมควรแล้วครับกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เปิดโครงการ BAA at RSU Challenge 2006ครั้งที่2ในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญครับเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านคณาจารย์ท่านนักศึกษา